ามแบบก็วาดไปได้แล้วประมาณมันอัดแผ่นหนึ่งประมาณ9-7ตัวได้เหมือนเป็นของสะสมอะตอนนี้พาร์ทนี้ที่โชว์เนี่ยมันเป็นแบบได้บัตรทิเก็ตแหละมันจะแบบปั่นตัวแป้งให้เราแบบไม่ต้องเมื่อยในการกดนะแล้วก็จะได้มีโมจิเยอะๆพอมันเชื่อมกันก็จะได้ตัวใหม่ๆมันน่ารักนี่แหละมันไม่มีเลยเกมนี้แต่เราอยากรู้ไงว่าแบบเอ้ยถ้าเราทำมันก็คล้ายๆเกม2048เหมือนกันนะแต่เปลี่ยนจากเลขมาเป็นตัวโมจิแบบเพิ่มไปเรื่อยๆตอนแรกก็แบบคิดว่าเฮ้ยไม่น่าจะมีเอ้ยเปิดไปถึงหน้าหนังสือบุ๊กมันอะเหมยประมาณ30ตัวได้มั้งโอ้เราคิดว่าเออมันโหมันน้อยจังเลยนะก็คิดเหมือนกันแหละว่ามันน่าจะเยอะแต่พอแบบล่าสุดอะไปดูในไอไปพิมพ์หาใน IG เพื่อดูข้อมูลเกมเนี่ยโอ้โหเขาไปดูคนหนึ่งแบบโอ้มันเยอะมากกว่าเราจะเล่นได้ถึงตรงนั้นไอ้แต่ตอนนี้ก็มีเป็นพาร์ทเป็นวิ่งแข่งเก็บแต้มด้วยคือมันมีแบบมินิเกมนิดๆหน่อยๆนะเพื่อเล่นติดเลยอ่ะก็ช่วงนี้ก็ติดเกมแล้วมีเกมอื่นด้วยทำเบเกอรี่อะไรอย่างงี้เน้นแบบพวกเกมน่ารักก็กดสีฟ้าตัวมันจะฟีบลงสีเหลืองก็จะทะลุเน็ตดอแล้วสีแดงก็กระโดดก็พยายามพยุงให้ได้เป็นที่แรกนะเราก็จะได้เรียนเยอะๆมั้งงึบงึบงึบเหมือนคลายขนคลายความเพลิดเพลินแนวเกมแมวอ่ะที่เขาเลี้ยงแมวกันปะแต่นี้ก็แบบเออปั้นโมจิไปเรื่อยๆได้ที่หนึ่งไม่เคยได้ชื่อ2 3 4เลยนะแบบกดได้ตลอดเก่งปะล่ะโฆษณาจะเยอะหน่อยแต่แบบเอ้ยมันก็เต็มใจกดอะอันนี้ก็ประมาณนี้แต่ตัวอันนี้เป็นทิเก็ตอีกแบบนึงเราอยากอัดทุกๆอันไว้เก็บไว้ดูไอ้ตอนแรกที่ดูไปมันจะเหมือนปัดเรื่อยๆใช่ไหมถ้าสีส้มปะอันนี้มันสีฟ้าปะแบบให้มันเต็มกระทะถาดไว้ตัวช่วยมันจะเหมือนกันจะเป็นไอ้ลูกล้อชิงโชคพอดูโฆษณาจบมันก็จะเป็นแบบสีลุ้งให้ได้แบบได้ทิเก็ตตามที่เราสุ่มได้อันนี้อ้อมันเป็นสีส้มใช่ไหมสีเหลืองแล้วตอนนี้ใช้สีฟ้าแหละปุ้งแตกเอ้าเอ๊ะมันเหมือนกันหรอจำผิดหรอเอ๊ะยังไงอ๋อถ้าเป็นสีอะไรหนึ่งมันจะได้แค่เดียวมั้งเนี่ยมันก็มีไอ้ตรงตัวไม้ที่มันจับเวลาอยู่ก็ถ้าเราขยันเข้าไปกดมันก็จะลดเวลาลงเรื่อยๆนะแล้วก็ดูเพลินๆไปเนาะนี่ก็เป็นบุ๊กที่เราสะสมได้แล้วนะเนี่ยมันมีแค่3 6 4 4 5เออมันเต็ม5แค่นี้โอ้ไม่น้อยจังแบบอยากเห็นตัวน่ารักใช่ไหมอ๋อแล้วนี่ก็เป็นกราฟด้วยบอกแบบค่าเค็มค่าหวานแข็งอะไรสักอย่างแถวนี้อ๋อเมื่อกี้ก็ไปกดตรงที่เหมือนเป็นแท่นในเหมือนในรูปอะมันแบบไหว้พระจันทร์นี่ก็แคปตอนที่แบบเฮ้ยได้โมจิมันจะได้แบบกดเร็วปึ๊บๆๆแล้วต้องกดให้ทันเวลานะมันจริงๆก็ได้แค่3รอบแหละ
นี่ก็ล้นแผ่นแย่แหละแต่เก็บภาพไว้แบบพวก CG พวกเนี่ยอีลัสเขาทำสวยดีที่เป็นรูปพระจันทร์โอสอะไรกสึหรอนี่ก็มีแต่งตัวน้องกระต่ายใส่หัวกับโต๊ะเขาเรียกโต๊ะอะไรนะที่มันแบบอุ่นๆด้วยเหมือนจะคุ้นชื่อแต่ก็นึกไม่ออกโต๊ะอ้อนนึกสะสมสติ๊กเกอร์ด้วยนะโต๊ะอะไรนะผสมสีน้ำตาลเยอะๆดีกว่ามันต้องใช้เยอะนะโอเคแล้วเป็นพาร์ทที่ชอบมากๆเลยฟื้บฟื้บ so satisfying เนาะชอบมากเวลาตอนตัดเนี่ยไปที่ตัวที่27เองถ้ามีโอกาสก็จะมาวาดใหม่นะ